เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในพาร์ทนี้เราก็จะมาแนะนำโปรแกรมจำลอง Android ที่ใช้เล่นเกมมือถือบน PC ตอนนี้เรียกว่าท็อปฟอร์มสุดๆนะครับนั่นก็คือ BlueStack 4นะครับอัปเกรดเวอร์ชันจาก3ตอนนี้ก็เป็น4เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้นะฮะถ้าใครหน้าเว็บไซต์นะครับไม่ใช่ภาษาไทยแบบนี้นะครับแนะนำว่าให้มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเขาก็จะมีแนะนำบอกอยู่นะฮะสำหรับเวอร์ชัน4นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาดูข้างล่างได้นะครับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับก็เร็วแรงกว่า Samsung Galaxy S9 ถึง6เท่านะครับแล้วก็แรงกว่า BlueStack T ถึง8เท่าด้วยกันและอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายเราสามารถใช้ BlueStack ในการเล่นเกมหรือแอปต่างๆได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีฟิกเจอร์นะฮะคีย์แมปปิ้งใหม่ที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีอันนี้ผมไปลองมาแล้วค่อนข้างดีนะครับมีในส่วนของซูมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแนะนำวิธีการตั้งค่านะฮะแล้วก็มีฟิกเจอร์หลายหน้าจออันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้า Google Play ได้หลาย account นะครับเผื่ออยากเล่นหลายๆ IDในเกมเดียวก็ยังสามารถทำได้ฮะแล้วก็จะมีในส่วนของ BlueStack Point นะครับซึ่งเราสามารถเอาไปซื้อของในส่วนของ BlueStack ได้นะครับหรือเอาไปแลกของรางวัลได้อีกต่างหากเมื่อเรารู้ระบบคร่าวๆแล้วนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดกันเลยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำระบบเพิ่มเติมให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับและสำหรับสเปคพื้นฐานของ BlueStack นะครับแนะนำเลยก็คือ Windows 7ขึ้นไปนะครับแล้วก็ RAM 2 GB นะฮะแต่ถ้าจะให้ดีเลยก็คือควรจะมี RAM อยู่ที่6 GB แล้วก็ Windows 10ขึ้นไปนะครับจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับผมเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ BlueStack ได้เลยนะครับทำการคลิกนะฮะอันนี้เราสามารถลดขนาดหรือเพิ่มขนาดหน้าจอได้แล้วแต่ตามที่เราต้องการเลยนะครับผมแล้วก็การที่เราเปิดโปรแกรมนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ40วิแต่ก็อยู่ที่ว่าประสิทธิภาพของคอมของเพื่อนๆเนี่ยมีขนาดไหนแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดหน้าจอใหม่เพื่ออธิบายตั้งแต่การเปลี่ยนภาษานะครับก็ใครที่เล่นอยากเล่นหลายหน้าจอนะครับกดเข้ามาตรงนี้ได้เลยแล้วก็บวกหน้าจอใหม่ในที่นี้ผมไม่ตั้งชื่อแล้วกันเนาะแล้วก็บวกไปเลยนะฮะรอใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเขาจะให้เราเนี่ยเลือกตั้งแต่ภาษานะครับตอนแรกว่าเราจะใช้เป็นภาษาไหนนะครับในที่นี้ฮะแน่นอนนะครับผมเราก็ใช้เป็นภาษาไทยนะครับแต่รอมันโปรแกรมมันมาก่อนนิดนึงบอกเลยว่าไม่นานนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของอีเวนต์ด้วยนะฮะเก็บเลเวลเพื่อปลดล็อกฟิกเจอร์นะครับก็เป็นลูกเล่นในโปรแกรมนี้นะฮะเราก็กดเลือกเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับเลือกล่างสุดนะครับผมเกือบๆอยู่บนหัวข้อของคำว่าเราแล้วก็กดเริ่มต้นนะครับให้เราทำการใส่ Google Play จริงๆเราสามารถใส่ซ้ำกันก็ได้นะครับในส่วนกรณีที่เราอยากได้ Google Play เหมือนกันอะไรประมาณนั้นเมื่อถึงหน้าจอ Google Play นะครับให้เราทำการใส่ ID ของเราให้เรียบร้อยเลยนะฮะในที่นี้เดี๋ยวผมขอตัดไปเลยแล้วกันอย่างแรกนะครับถ้าใครยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยให้เราไปทำการกดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกในส่วนของภาษาแล้วก็การป้อนข้อมูลนะครับก็เราสามารถบวกเพิ่มภาษาตามที่เราต้องการได้เลยนะครับว่าอาจจะเป็นภาษาอังกฤษอ่ะผมบวกเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการแล้วเนี่ยเรากดเข้ามาที่3ปุ่มนะฮะแล้วก็กดนำออกได้เลยเหมือนกันนะครับในกรณีนี้เผื่ออยากเอาออกนะฮะแล้วถ้าเราอยากออกในโหมดนี้ทำไงครับกดแบ็กกลับก็ได้หรือว่าจะกดกากบาททิ้งไปได้เลยเพราะว่าจะกลับมาอยู่ที่หน้าหลักนะครับแล้วในกรณีนะครับที่เรากดเข้าไปในส่วนตรงนี้เรายังหาปุ่มกลับไม่ได้นี่หาจากตรงไหนก็มันอยู่ตรงนี้ย้อนกลับนะครับเพราะว่าผมก็งงเหมือนกันตอนแรกนะครับผมก็มีในส่วนของเบราว์เซอร์นะฮะแล้วก็กล้องถ่ายรูปแล้วก็เกม Google Play นะครับแล้วก็มีจัดการมีเดียด้วยนะครับก็จะเป็นการจัดการไฟล์นั่นเองเราสามารถเอาไฟล์จากคอมเนี่ยเข้ามาในส่วนของ BlueStack ได้เหมือนกันนะฮะก็จะมี import จาก Windows แล้วก็เอารูปภาพเนี่ยออกจากเครื่องนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่ามีฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยเอื้ออำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาเลยนะครับอันนี้เราเน้นไปที่3ปุ่มก่อนเลยแล้วกันฮะ3ปุ่มนี้ก็คือการลบแอปพลิเคชันหรือการติดตั้งแอปพลิเคชัน APKนั่นเองนะครับก็เป็นพวกไฟล์ APK ไฟล์เกมที่เราจะเล่นอะไรประมาณนั้นในที่นี้เดี๋ยวผมขอติดตั้งอันนี้ก่อนแล้วกันก็จะเป็นในส่วนของเอาเป็นเกมอะไรดีอ่ะเอาเป็นเกมนี้แล้วกันนะฮะ TS นะครับแต่เกมรู้สึกว่าเกมหลักผมลงไปเยอะพอสมควรอันนี้ก็ลงไปแล้วนะฮะที่เหลือเดี๋ยวเขาก็เด้งมานะครับแต่เราจะไม่ให้เขาเด้งนะครับเราก็ไปอธิบายต่อแล้วก็ในกรณีที่เราอยากเล่นเกมหรือหาเกมมาติดตั้งทำยังไงนะฮะก็กดเข้าไปที่ศูนย์รวมแอปได้เลยนะฮะก็จะมีในส่วนของแนะนำบอกอยู่นะครับว่าเกมไหนกำลังเป็นกระแสบ้างยอดนิยมนะฮะฮิตตามยอดขายแล้วก็กำลังมาแรงนะครับในที่นี้ผมก็มีในส่วนของ Survivor Hero ด้วยเหมือนกันนะครับหรือดูตรงนี้ก็ได้ว่ามีเกมไหนอัปเดตบ้างนะฮะหรือกดเข้าไปที่ท็อปชาร์ตนะครับก็จะขยายหัวข้อข้างล่างนั่นแหละข้างขวา
มาอยู่ทางด้านหน้าเต็มจอนั่นเองแล้วก็มีในส่วนของคอลเลกชันแต่ถ้าใครอยากหาเกมใน Google Play นะครับก็กดเข้ามาที่หัวข้อด้านล่างนี่ฮะเพราะว่าบางคนอาจจะมองไม่เห็นหรือมองข้ามไปในที่นี้สมมุตินะครับผมอยากเล่นเกมเป็นนี้ละกันเนาะคอนท่านะครับเกมใหม่กำลังมาแรงของกาลีน่านะฮะกดทำการติดตั้งนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์แบบนี้ก่อนนั่นเองนะครับผมก็ความแรงขึ้นอยู่กับเน็ตของเรานี่แหละและถ้าเราอยากได้แอปอื่นๆนะครับเราก็สามารถเสิร์ชค้นหาได้เลยนะครับในกรณีนี้หรือจะไปแยกย่อยก็ได้เผื่ออยากได้หนังสืออ่านนะครับก็ไปหาดูได้นะครับผมเราหมดประโยชน์กดออกมาแล้วกันนะฮะก็มาดูในส่วนของเลเวลอัพอันนี้เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นของบูสแต็กเมื่อเราทำเงื่อนไขผ่านก็จะเป็นการเก็บเหรียญแบบนี้นั่นเองครับก็จะเป็นบูสต์แต็กพอยต์เราสามารถเอาไปทำการอัพเลเวลได้นะครับในที่นี้ผมขอกดอัพเลเวลก่อนได้เลยไหมปั๊บแล้วก็ขึ้นสู่เลเวล6นะครับได้มาอีกฮะเงิน 5,000 มันต้องใช้หน้าจอหลักนะครับเราต้องกลับไปที่อันแรกนะครับแล้วก็กดเข้ามาที่กิจกรรมแล้วกันในส่วนของกิจกรรมเนี่ยเราสามารถเก็บการ์ดนะครับเพื่อเก็บเหรียญตรงนี้ได้แต่เหรียญตะกี้ที่ได้ 5,000 มันไม่ขึ้นเพราะว่าเราต้องไปกดเข้าในก่อนก็จะมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมด้วยนะฮะแต่ถ้าใครอยากออกสามารถกดแบ็คไปได้นะครับไปดูสิ่งอื่นๆนะฮะเราสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนซื้อขายแลกเปลี่ยนในที่นี้ก็คือการ์ดเพื่ออัพปลดล็อกเลเวลของบูสต์แตกให้มากขึ้นนะครับก็จะมีการเทรดอยู่มีตั้งแต่การ์ดนักเตะนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับว่าการ์ดที่เรามีเนี่ยอาจจะมีการ์ดอะไรบ้างแต่ปัจจุบันนะครับผมมีอยู่ประมาณ506ใบนะครับก็จะมีพวกการ์ดนักเตะฟุตบอลอะไรประมาณเนี้ย นอกเหนือกดออกก่อนโอเคกดแบ็คกลับมาฮะแล้วก็จะมีในส่วนของการซื้อนะครับซื้อเนี่ยก็เราสามารถเอาเหรียญพอยต์ตรงเนี้ยไปซื้อของได้นะครับหรือร่วมกิจกรรมก็ได้เหมือนกันหรือเอาไปจับฉลากก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมทำการแลกทีมมานะฮะทีมนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วแต่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนตรงไหนยังไงนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของออเดอร์ของฉันด้วยนะครับว่าเราซื้ออะไรไปบ้างแล้วนะครับในส่วนตรงเหรียญ นี้ลูกเล่นจะเพิ่มค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเกมหรือมินิเกมนะครับก็จะเป็นการให้เราเนี่ยเล่นแล้วก็ลุ้นของไปในตัวนะครับผมแต่ในที่นี้ผมเล่นไม่เป็นเหมือนกันก็กดออกแล้วกันฮะต่อมาดีกว่านะครับนั่นก็คือการเพิ่มหน้าจอของบูสต์แตกให้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเป็น2จอแบบปัจจุบันที่ผมใช้อยู่หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เหมือนกันฮะก็อยู่ที่ว่าสเปคคอมของเพื่อนๆเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ด้วยแล้วกันนะครับผมถือว่าบูสต์แตก4นี่ค่อนข้างเวิร์กนะครับแล้วก็เปิดได้หลายจอแล้วก็อีกอย่างก็คือค่อนข้างลื่นนะครับอันนี้เปิดไว้ก่อนแล้วกันรอดูนะครับทีมก็จะเปลี่ยนไปตามๆกันนะครับ3อันละโอเคเดี๋ยวออกอันนี้ด้วยนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนทีมได้นะครับก็กดที่ฟันเฟืองได้เลยแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของสกรีนนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมไปใช้อันเดิมก่อนละกันนะฮะก็จะเป็นทีมของ Boostack 4เราก็จะเปลี่ยนทุกหน้าจอแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าอยากได้หวานแหววหน่อยฮะก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะต่อมาเลยดีกว่านะครับก็จะมีในส่วนของชิปเพิ่มความเร็วนะครับการที่เราจะทำให้บูสต์แตกแรงขึ้นนะครับเขาแนะนำให้ก็คือเราต้องปิดแอนตี้ไวรัสนะครับแล้วก็อัปเกรดไดเวอร์ของเราให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะฮะก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บูสต์แตกได้ในระดับหนึ่งนะฮะบางคนอาจจะงงนะครับบางทีอาจจะไม่มีเสียงเนี่ยเราสามารถเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็จะมีปุ่มตัวควบคุมเสียงได้อยู่นะฮะเราสามารถเพิ่มเสียงให้สุดหรือเบาเสียงก็ได้หรือจะปิดเสียงไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ต่อที่การตั้งค่าหลักละกันอันนี้ก็จะเป็นการแสดงผลของโปรแกรมนะครับว่าเราจะให้ขนาดเท่าไหร่จำกัดไหมนะครับผมแล้วก็จะมีการตั้งค่า CPU RAM แล้วก็จะมีในส่วนของการแจ้งเตือนด้วยนะครับเราติ๊กปิดไปหมดเลยก็ได้ครับซ่อนเพราะว่าบางทีอาจจะทำให้เราเนี่ยแลกได้เหมือนกันนะฮะแต่ในที่นี้ผมเอาไว้แจ้งเตือนดูกิจกรรมว่าเราเนี่ยจะต้องไปรับกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลองเข้าเกมดูหน่อยดีกว่านะครับในที่นี้ผมจะเข้าเกมทาเลียนก่อนเลยแล้วกันฮะเป็นเกมนึงที่ใช้เอฟเฟคค่อนข้างเยอะนะครับหรือก็คือต้องมีสเปคในระดับหนึ่งนะครับแต่รู้สึกเหมือนเสียงเกมจะดังไปเราก็กดเบาเสียงแล้วเราทำการกดสตาร์ทไปได้เลยนะครับโดยปกติพื้นฐานนะครับก็จะใช้ระยะเวลาหนึ่งอยู่แล้วในการโหลดเข้าเกมเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างสวยมากนะครับเรียกได้ว่าเอฟเฟกต์อันนี้ดูจากบูสต์แตกนะครับแต่ถ้าเราอัดคลิปเนี่ยก็อาจจะมีดรอปไปบ้างนะครับผมก็ตั้งสูงหมดเลยทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าเกมสักนิดนึงดีกว่านะครับเพื่อไปดูในส่วนของตัวเกมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะได้แนะนำการตั้งค่าระบบด้วยละกันก็จะเป็นในส่วนของแป้นพิมพ์นะครับ
บางเกมนะฮะก็จะมีการตั้งค่าปุ่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูแล้วกันนะครับผมโอเคการตั้งค่าปุ่มเนี้ยก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเปิดหน้าเกมนะครับนี่ฮะมันก็จะหายไปเนาะแต่ถ้าเราอยู่หน้าเกมก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมก็เข้ามาที่การตั้งค่าปุ่มดีกว่านะฮะการตั้งค่าปุ่มนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่ามีอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะฮะมีตั้งแต่จุดสัมผัสนะครับก็คือการที่เรามาร์กจุดเราสามารถกดคลิกเลยก็ได้นะครับหรือจะลากจุดจากตรงนี้มาใส่ก็ได้เหมือนกันในส่วนตรงนี้ฮะเราสามารถกดคลิกขวาได้นะครับเพื่อเราจะตั้งว่าเราจะคลิกขวาเพื่อเดินนะแล้วก็ดูรายละเอียดองศาแกน x แกน y นะครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลได้เหมือนกันในที่นี้ครับผมไม่ได้ตั้งในส่วนของคลิกขวาก็ปล่อยไปละกันแต่ในกรณีที่เราตั้งสกิลนะครับหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4แบบนี้นะครับเราก็สามารถกดคลิกนะครับผมไป1ที่แล้วก็กดปุ่มใส่หมายเลขนะครับแล้วก็กดหมายเลข2นะฮะกดคลิกออก1ทีแล้วก็กดเปลี่ยนไปต่อนะครับเป็นอย่างนี้ไปก็ได้นะครับไม่เกี่ยวว่าเราจะใส่แค่ตัวเลขนะครับเรายังสามารถใส่ตัวหนังสือได้อีกตั้งหากนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้เป็นโอเคแล้วเราก็ทำการเซฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอปิดเสียงหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนนะฮะโอเคนะครับสกิลที่ผมจะใช้เลยก็คือหมายเลขสองนะฮะนี่ฮะหมายเลขสองนะครับหมายเลขสี่ครับผมก็จะกดลื่นขึ้นกว่าบูสแต็กที่อย่างเห็นได้ชัดนะครับปกติเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงนะครับและอีกอย่างนะครับการที่เราเล่นบูสแต็กเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยตั้งปุ่มได้มากกว่า1ปุ่มนะครับในกรณีที่เราตั้งปุ่มซ้อนกันมันก็จะเป็นผลดีในเรื่องการที่เราเล่นเกม FPS นะครับผมปราบเข้าไปฮะอันนี้ผมกดคลิกไงโอเคเดี๋ยวกดตัวเลขมันชอบติดนะฮะนิสัยชอบติดนิดนึงมาต่อดีกว่านะครับนั่นก็คือการตั้งค่าปุ่มอื่นๆก็จะเป็นปุ่มนี้ฮะ D-pad นะครับเราก็สามารถยกมาได้เลยนะครับเพื่อเป็นการตั้งปุ่มคันโยกนะครับ WASD หรือจะเปลี่ยนก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้หรือคลิกขวาดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ว่าเราจะขยับรัศมีไปตรงไหนและให้มีความกว้างเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ในการกดนะครับเรียกได้ว่ามันจะทำให้เรากดได้ไวมากขึ้นนะครับเราสามารถตั้งไว้ได้เลยว่าเราจะเอาสักเท่าไหร่ในส่วนของตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมแบบโมบ้านะครับเราสามารถติ๊กได้เหมือนกันนะฮะแต่เกมนี้ไม่ใช่โมบ้านะครับก็ปล่อยไปก่อนละกันและผมชอบอีกอย่างนึงเลยก็คือนะครับการตั้งค่าซูมนะครับโดยปกติแล้วพื้นฐานจะไม่ค่อยมีโปรแกรมไหนที่ทำได้นะฮะแต่โปรแกรมนี้รู้สึกว่าทำได้แล้วนะครับสำหรับ Bootstrap 4ก็เราสามารถยกมาได้เลยนะแล้วก็เปลี่ยนปุ่มว่าเราจะเอาบวกหรือลบนะครับผมมันจะมีบอกตัวหนังสืออยู่นะอันนี้เป็นการขยายกว้างนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นการซูมเข้านะครับผมก็ตั้งไว้ตรงนี้หรือจะตั้งไว้1 2ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับว่าเราถนัดแบบไหนแต่ตั้งตามนี้เลยแล้วกันนะครับเมื่อเรากดบันทึกเรียบร้อยฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรากดบันทึกเสร็จปุ๊บกดกากบาทนะฮะก็เป็นการซูมเข้าครับผมเป็นแบบนี้นั่นเองปกตินี่เราอาจจะต้องทำอย่างอื่นก่อนอันนี้จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นมากนะครับนี่ซูมออกครับกดคาก็ได้นะครับหรือกดแค่ทีเดียวก็ได้แบบนี้นั่นเองใช่ไหมก็จะมีถึง2จุดด้วยกันเรียกได้ว่าผิวไหวเหมือนใส่น้ำจะว่าอย่างนั้นเลยได้ไหม ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของปุ่มเล็งหันมุมนะฮะแล้วก็ยิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกม FPS นะครับก็คือเอาเมาส์เข้าไปในเกมเขาจะทำให้เราเนี่ยหมุนได้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะกดให้ดูฮะนี่ฮะหมุนได้เลยนะครับก็ไม่เกี่ยวว่าเป็นเกม FPS อย่างเดียวนะครับเกมอื่นๆก็ยังสามารถกดเข้าสิงแล้วก็หมุนได้เหมือนกันนะครับโดยที่เราเนี่ยหมุนเองทั้งหมดนะครับผมแบบนี้นั่นเองก็จะทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นนะฮะเรากดออกอีกทีก็กดตัว F1 นะครับอันนี้อยู่ที่ว่าเราตั้งปุ่มไปตรงไหนด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีก3ปุ่มนะครับสามารถกำหนดทิศทางการใช้สกิลโดยใช้ D-pad ได้นะครับหรือปาดหน้าจอแล้วก็จะมีในส่วนของการเอียงจอก็บางเกมจะมีใช้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเกม ROV ดูหน่อยดีกว่านะครับในส่วนตรงนี้ฮะเขาก็จะตั้งปุ่มมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วน AWSD นะฮะแล้วก็สกิลในส่วนของ ROV เนี่ยเขาจะให้เรากดแบบปุ่มคีย์บอร์ดนะครับก็ถ้าใครไม่ถนัดสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้นะฮะแต่รู้สึกว่าเหมือนจะภาพจะสวยพอสมควรนะครับก็กดเข้าเกมไปเลยดีกว่านะครับใช้เวลาโหลดไม่นานนะฮะอันนี้ผมเปิดอยู่3จอนะนี่ฮะ3จอเหมือนจะมีเสียงเพลงด้วยโอเคกดเข้ามาฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปในสู่ของหมวดการฝึกละกันนะฮะก็จะเป็นแคมป์ฝึกทดสอบฮีโร่ก็เป็นการตีกับบอร์ดนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวอะไรดีที่มันมีสกิลเบอร์ๆหน่อยงั้นเอาในส่วนของไม่เบอร์แล้วกัน ลูบูครับผม
กดเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้ของเราเอาเป็นตัวนี้แล้วกันฮะมาแกนกาแล้วก็โหลดนะแล้วเลือกเสร็จแล้วกดไปต่อนะครับก็อาศัยความไวนิดนึงโดยส่วนตัวนะครับผมว่าลื่นกว่าอัน3เยอะมากนะครับแต่ในเรื่องบังคับนี่อาจจะยากนิดนึงเดี๋ยวเราจะเปิดระบบเป็นลดคูลดาวน์แล้วกันนะครับปิดระบบคูลดาวน์แล้วก็อัปเกรดเลเวลนี่โอเคกดอัปเกรดเลเวลแล้วก็อัพสกิลนะครับผมตึ๊บๆๆๆๆๆโอเคกดสกิลฮะป๊อปๆๆๆๆๆๆๆนี่ดูว่ารู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องโอเคกดสเปลเข้าไปฮะกดรีคอร์วาร์ปได้นะฮะสีค่อนข้างสวยอยู่นี่เรายิง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 ตบบอท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 สกิลไปก็กดสเปซบาร์นะครับในการโจมตีธรรมดาก็ QE นี่ซื้อของสามารถตั้งปุ่มเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนตรงนี้หรือเราจะกดคลิกลากเอาเองก็ได้นะครับแต่การกดคลิกลากนะครับมันจะไม่แหลกไม่น่วงเหมือนก่อนหน้านี้จะช่วยได้เยอะนะครับไปครับผมปั๊บ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 ทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเผื่อในกรณีที่เราไม่ถนัดแบบนี้ตั้งปุ่มอันอื่นได้เลยนะครับในที่นี้ผมก็เปลี่ยนแล้วกันอาจจะเป็น Q E R R เอาออกไปฮะE แล้วก็ R อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าปุ่มเนี่ยมันชนกันได้แล้วก็คิวตรงนี้ออกนะฮะก็จะเป็นพวก1 2แล้วกันนะฮะ1 2อันนี้ก็จะเป็น F1 F2 อะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนนะครับแล้วก็กดบันทึกไปนะฮะแล้วเราก็จะโดนบอทคิวตายในส่วนตรงนี้ผมก็ตั้ง E ไปสัก2ตัวเลยปั๊บปั๊บปั๊บจะตายฮะปั๊บกดสกิลมานิดนึงจึบจึบดูดเลือดดูดเลือดก็แล้วแต่คนถนัดอีกทีละกันนะฮะในส่วนของ RV เดี๋ยวเราไปเกมอื่นกันบ้างดีกว่านะครับก็จะไปในส่วนของ PUBG นะฮะออกเลยหรือเราจะเปิดหลายๆเกมก็ได้แต่แนะนำว่าให้ไปเล่นหลายๆโปรแกรมจำลองน่าจะดีกว่านะครับถ้าเป็น PUBG นะฮะก็จะมีในส่วนของการควบคุมของแผงเกมนะฮะเขาจะแนะนำขนาดหน้าจอให้เราเลือกก่อนนะครับว่าเราเนี่ยจะเล่นแบบ 720p หรือ 1080p นะครับก็จะมีในส่วนของเปลี่ยนอาวุธเปิดการยิงโหมดรีโหลดอะไรพวกนี้นะครับหรือเราจะเอาหน้าจอนี้ขึ้นมาดูได้ตลอดเวลาฮะก็คือกดคอนโทรลชิปแล้วก็ Hนะครับผมก็ในที่นี้เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาแล้วก็บอกได้เลยว่ามีปุ่มอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถกดดวงตาตรงนี้ฮะเพื่อเป็นการปิดไม่ดูก็ได้นะครับเผื่อในกรณีที่เราจำปุ่มได้เรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยสบายลูกตาแต่ในที่นี้ผมจำปุ่มไม่ได้ผมก็เอาเป็นลางๆนิดนึงก็จะเห็นเป็นประมาณนี้โอเคนะครับโอเคล็อกอินวันที่4นะฮะก็เดี๋ยวไปลองลงสักหน่อยดีกว่านะครับสำหรับหมวด1นะฮะเราก็จะได้แนะนำระบบอื่นๆด้วยหรือถ้าใครอยากปิดในส่วนของฮอตคีย์นะครับเป็นการตั้งค่าปุ่มก็กดตรงนี้ปิดได้เลยนะครับผมไม่ได้ใช้ฮะแต่ถ้าขึ้นสีฟ้าอย่างนี้ก็คือใช้อยู่นะครับแล้วเราก็ยังสามารถขยายหน้าจอเต็มหน้าจอได้อีกนะฮะนะครับได้ว่าตามนั้นครับผมการตัดภาพนะครับก็คือการเซฟรูปภาพนะฮะก็เราสามารถเซฟภาพได้เหมือนกันนะครับเผื่อในกรณีที่เราอยากเอาไปไว้ตรงอื่นนะครับผมผมก็เปิดปุ่มหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดเสียงหน่อยถ้าเสียงมันเบาไปนะครับก็เร่งเสียงเอาแล้วก็ไปเร่งเสียงในเกมด้วยก็ได้แต่รู้สึกว่าเกม PUBG นี่ผมจะตั้งกราฟิกไว้สูงอยู่พอสมควรปะเป็น HDR HD นะครับแล้วก็อันต้านะครับเป็นในส่วนของสีสดใสนะครับแต่เราจะเอาซอฟหน่อยก็ได้แล้วแต่เผื่อชอบแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับซอฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลองหมุนดูได้ปุ่มเขาตั้งให้ก็จะเป็นประมาณกด F กระโดดนะครับกด WASD เป็นการเดินนะฮะในที่นี้เรากำลังพุ่งลงไปสู่ข้างล่างนะครับแล้วเราก็จะไปอยู่ในส่วนของตรงไหนวะแท่งประดาน้ำไม่ใช่แล้วผมว่าที่นี่น่าจะมีมวยกันเกิดขึ้นแน่นอนจังหวะนี้ปั๊บลงไปฮะลงไปฮะลงด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทิ้งดิ่งสุดๆแล้วก็กางร่มเลยครับเรียกได้ว่าโอ้ยังไม่เห็นอะไรเลยลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อน
อ่ะขึ้นไปข้างบนแล้วกันลงไปหยุดหยุดเรากด F1 นะครับเพื่อเข้าหมวดการยิงนะฮะก็จะเป็นให้เราเนี่ยหมุนเมาส์ได้เลยนะก็เลือกเอาฮะส่วนการเก็บของนี่ก็จะเก็บอัตโนมัติอยู่แล้วสำหรับเกมนี้นะครับแต่ R ก็จะเป็นการนั่งนะฮะF เล็ง F เล็งคลิกขวานะครับจะเป็นการกระโดดหรือจะไปปรับอย่างอื่นเพิ่มเติมเอาก็ได้นะครับแต่นี้ผมลองมานิดนึงดูว่าจะช่วยเราได้ขนาดไหนนะฮะแต่ถ้าเราอยากกดออกจากหมวดแล้วอยากให้มีลูกศรขึ้นนะครับก็กด F1 เหมือนเดิมเพื่อในกรณีที่เราอยากเก็บของอื่นๆด้วยยิงไว้ฮะน่าจะบอดบอดหรือคนไม่รู้ยิงไปก่อนเรียบร้อยเขาหมอบเหรอยิงยากจุงยิงไว้เรียบร้อยครับผมดาวซึกแดงเดือดเดี๋ยวจะเข้าสะพานหน่อยละกันนะครับลองดูเผื่อเราจะโดนไหมเราจะไม่จอดไม่จอดโอ้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 ผมขี่ลงน้ำปะโถว่าเสียเลยขึ้นก่อนโอ้โอ้นั่นไงเรียบร้อยครับไหนท้องไปดิและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในส่วนของเกม Survivor Hero นะครับก็เป็น1เกมโดดล่มนะฮะก็เรียกได้ว่าจัดกราฟิกเนี่ยเต็มเหนียวได้เหมือนกันนะครับในส่วนตรงนี้ก็อย่าลืมตั้งปุ่มด้วยนะครับถ้าใครที่ติดตั้งใหม่ผมก็ติดตั้งใหม่อาจจะต้องมีตั้งปุ่มสักนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทำการหาของกันหน่อยดีกว่าลงมาแล้วนะครับเห็นว่าภาพก็ตามที่เห็นเลยฮะจะค่อนข้างสวยนะครับแต่อย่าลืมว่าคอมนี่ต้องมีสเปคในระดับหนึ่งด้วยนะครับงั้นเปิดเต็มเหนียวอ่ะอย่างนี้อาจจะไม่ได้อันนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีเม็ดฝนอยู่โดยปกติพื้นฐานผมก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้ฮะเก็บของมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งปุ่มเพิ่มเติมดีกว่านะครับในส่วนของเกมนี้ปั๊บเปลี่ยนไปตรงนี้เป็น F นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น G แล้วก็ E นะครับก็ตั้งคล้ายๆกันนะครับกับเกมแนวโมบ้าอื่นๆแล้วผมก็บันทึกนะฮะลืมตั้งในส่วนของการเก็บของด้วยนะครับก็แนะนำนะครับในส่วนตรงนี้ก็ตั้งเป็น F ก็ได้นะฮะ F 2อะไรประมาณนี้โอเคไปลุยกันหน่อยดีกว่านะฮะปึบเข้าไปแต่ที่แลกนี่ส่วนใหญ่ก็มาจากการที่เราเปิดโปรแกรมจำลองเยอะนะครับแนะนำว่าอันไหนไม่ได้ใช้ก็ปิดไปนะครับแล้วก็ลดขนาดหน้าจอด้วยจะดีมากเหมือนเราจะเจอศัตรูอยู่ใกล้ๆตังไม่พอครับผมยิงเบื่อยิงคลิปเบื่อยิงคลิปเบื่อยิงฮะปล่อยฮะโอ้โหเลเวล3เป็นไงหนีครับผมเหมือนเจออาวุธนาคอสครับจังหวะนี้เหมือนเขาจะเห็นเราอย่าไปกลัวฮะไปครับผมไปข้างบนก่อนให้เขาไปบวกกันเองเราก็วิ่งหนีสิครับผมเรารอดักฆ่าเลยได้ไหมปุ้งยิงครับผมยิงครับผมยิงฮะก็ให้เขาตายไปฮะยังไงก็เลือดฮิวไม่ได้เลือดฮิวไม่ได้เราก็ไปครับผมจังหวะนี้ไปไม่เขาก็เราเนี่ยแหละแต่รู้สึกว่าเขาน่าจะไม่ทันเขาน่าจะไม่ทันเรียบร้อยพ่ายแพ้อย่างน่าประหลาดใจนะฮะตายไปแล้วเก็บมาฮะนี่เรียกว่าประมาทครับผมโอ้ยของเยอะมากโอ้ยแล้วก็ได้มาแล้วฮะในส่วนของดาบซามูไรแม่เป็นการชุดของที่ค่อนข้างเยี่ยมนิดนึงแต่เราไม่ได้สกอร์คิวแต่เราก็ได้ของเขามาอยู่เนี่ยคุณผู้ชมวงบีบแล้วคุณผู้ชมเราจะเจอรอยเท้าด้วยคุณผู้ชมเอาเลยเหรอ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 ฟันนะฟันดิ
มันสิกดน้ำยาอ่อนแรงเข้าไปสตันสตันสตันแล้วปั่นปั่นหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องสาบเรียบร้อยครับก็จะเห็นได้ว่าจะทำให้เราได้เล่นง่ายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งปุ่มนะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นอยากจะเล่นหลายจอก็สามารถเล่นได้นะครับส่วนลิงก์โหลดของโปรแกรม BlueStack 4เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่าง description แล้วกันนะครับก็สามารถไปโหลดมาใช้กันได้นะฮะในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปเลยครับ